อยากจะมีโมเมนต์แบบนี้คนนี้ไม่หญิงแน่นอนจำได้ไหมที่ว่าเธอบอกว่าเธอถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ก็เลยไปยื่นหนังสือลาออกเดี๋ยววันนี้เราต้องมาเปิดใจให้ถูกรางวัลที่เท่าไหร่กันแน่ย้อนไปดูตอนเธอยื่นหนังสือลาออกกันก่อนค่ะคุณแม่คะหนูถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1หนูขอลาออกค่ะแดงมาเบิ่งดูหนูน่ะซื้อมาตั้งหลายได้นี่มาหนูอยู่8ปีหนูซื้อลอตเตอรี่มาเพื่อมื้อนี้ได้นี่เอาจนถึงแล้วมาหนูขอลาออกยี่หลีโอ้ยก่อนออกก่อนนี่กับพ่อลาออกอยู่สองแค่จะออกไปใส่ชีวิตก็จ้าเอาไปใส่ชีวิตก็จ้าเอาออกไปใส่ชีวิตก็จ้าอันถ้าเพื่อนเพื่อนฉันไม่ได้ตั๋วเด็กฉันหัวหน้าฉันให้ฉันลาออกยี่หลีเด็กขออนุญาตลาออกนะคะหายน้ำเด้อคือเรื่องนี้เธอได้ออกสมใจนะแต่คำถามก็คือว่าอันนี้ทำคอนเทนต์หรือว่าถูกมากแค่ไหนถึงได้ลาออกเลยเนี่ยเจ้าตัวชื่อว่านางสาวอริสาศรีหานาวีเธอบอกจริงๆหนูตั้งใจลาออกจริงๆอ่ะถามว่าเธอถูกลอตเตอรี่หลายใบอ่ะรางวัลที่1ใช่หรือไม่เธอบอกแบบนี้สุดท้ายเธอเฉลยว่าไม่ใช่นะคะไม่ได้ถูกรางวัลที่1แต่ถูกเลขท้าย2ตัวแต่2ตัวเนี่ย22ใบเป็นเงิน 44,000 บาทอ่ะหลายคนก็อาจจะถามต่อเงิน 40,000 ตั้งใจลาออกจริงๆเหรอถึงคือได้เยอะมากขนาดที่แบบลาออกเลยเหรอมั่นใจเหรอเธอบอกมีก้อนเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วณตอนนี้เนี่ยเธอมีงานเสริมค่ะเปิดร้านอาหารขายอาหารเสริมทำธุรกิจร่วมกับแฟนหนุ่มแล้วตอนนี้ทำให้รายได้เสริมของเธอเยอะกว่ารายได้หลักที่เธอเป็นเนี่ยเจ้าหน้าที่พนักงานราชการไงเธอบอกว่าเงินเดือนของราชการได้ 20,000 แต่จ็อบโน่นนั่นนี่เนี่ยมีเดือนละเป็นแสนเพราะฉะนั้นตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าจะลาออกฟังเสียงเธอหน่อยครับลาออกจริงๆค่ะลอตเตอรี่จริงๆนี่ถูกมันถูก2ตัวท้ายนะคะ20กว่าใบงวดเดียวค่ะพอถึงจังหวะ8ปีคือมันอิ่มตัวแล้วค่ะเราอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆลองดูกลายเป็นเรารู้ความถนัดของตัวเองเราทำอะไรได้บ้างรับรีวิวหรือว่าเราเป็นคนชอบพูดหรือว่าแบบช่วงจังหวะที่อายุ30เรายังพอขายตัวเองได้อยู่แบบพรีเซนต์ตัวเองได้หรือรับต่างๆได้ถ้าสมมติว่าเราจะมาลาออกช่วงอายุ40มันทำอะไรไม่ได้แล้วก็เลยตั้งใจออกวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้